นี่เนื้ออะไรครับเนื้อของวัวเนื้อสดเขาเรียกมาล่าป่ะแม่นมาล่ามาล่าเนื้อวัวเอามากินมาล่าเนื้อวัวครับมาล่าเนื้อวัวสดสดแดงมาล่าไฟลุกมาล่านี่เดี๋ยวมันจะลุกใช่ไหมแม่นๆอ๋อเดี๋ยวไฟลุกมาล่าไฟลุกดูสีหอมนะครับถนนสีหอมเวียงจันทร์ประเทศลาวนะโอ้โหนี่ไงดีนะก็บอกก่อนมาล่าไฟลุกต้องเบิ่งต้นลมก่อนมันลมไปทางไหนอ๋อก็ดีดีเขาบอกก่อนงั้นจิ้วให้ไม่งั้นเดี๋ยวผมไหม้หมดนี่มาล่าไฟลุกโอ้อันนี้มันลุกพ่นน้ำมันเหรอแม่นเหรอเอาลงกล่องอ๋อลงกล่องนี้นี่มีรูน้ำมันมันสุกง่ายในเนื้อนะเขาทำเล็กๆๆๆทั้งหมดนี้เท่าไหร่นะน่ะตัวนี้3มัด3มัด 15,000 กิมมัดนึง 35,000 กิมติดไหมแสนนึงก็100นึงเฮ้ยแสนนึง70บาทแสนนึง70บาท 35,000 70บาทอ๋อมาแล้วไปเขาขายเป็นมัดเป็นมัดเหรออ๋อนี่เป็นมัดมัดเป็นนี่มี10ไม้10ไม้เท่าไหร่35,000 35,000 35,000 อ๋อ35,000 35,000 35,000คนละเรียก 35,000 กิโลนี่สุกแล้วเดี๋ยวเขาจะไปโรยหมาล่าแล้วนะนี่ฮะใส่หัวหอมด้วยอันนี้สูตรของลาวหรือของจีนเนี่ยของจีนอ๋อนี่ส่วนใหญ่ของอาหารจีนเยอะนะยำจีนมั่งหมาล่าจีนมั่งตอนนี้ประเทศเราจะกินคล้ายๆคนจีนซะแล้วมาล่ามาล่านี่ร้อยผงผงมาซาล่าหรือผงมาล่าไม่รู้ผงมาล่าครับโอ้ยหอมหอมก็ไม่แพงนะร้อยหนึ่งหมดเลยร้อยกว่าบาทนี่ใส่ถ้วยให้เสร็จแล้วจะใส่ถ้วยนี่จะช่วยให้แล้วก็อันนี้เป็นผงมาล่าแล้วก็นี่ทำขนาดกับท่านนิดนึงอันนี้หมดแล้วหมดเลยเหรอแม่นอ๋อเขาเตรียมมาจำกัดนะใครอยากกินก็รีบๆมาหน่อยนี่เครื่องปรุงเขามีประมาณแค่นี้เองอันนี้มาล่ามาซาล่าบักเพ็ดน้ำพริกนี่มาอีกแล้วไฟลุกคนสั่งเยอะนี่มาแล้วไฟลุกโอ้นี่ไฟลุกแล้วร้อนเลยจ้าร้อนนี่มีของแปลกๆเยอะนะครับขนมสีหอมร้อนโอ้โหไม่ร้อนไม่จะพูดยังไงแล้วครับนี่ร้อนๆหอมๆไม่เรียนนะเพราะเรื่องเต้ายาดีไรสลอนี่อันนี้บริการมุสลิมไม่ได้35มันกี่บาทพ่อเขาได้หรอวะยังมันหนึ่งนะอันบริการมุสลิมเนี่ยเนี่ยสมัสไซส์ยี่ห้อฮะไม่ฮ่าฮ่าให้ลุกไปลุกมาไฟไหม